น้องกันยาเช้านี้อากาศหนาวมีเด็กขี้เซาหลับสบายไม่ยอมตื่นแล้วหนึ่งพอตื่นมาก็มาอ้อนพ่อเหมือนเคยจากนั้นก็เข้าไปอยู่ร่วมกับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยเรียนรู้ฝึกเข้าเต้ากินนมแม่และเสริมด้วยนมชงพี่ๆให้กินกล้วยสุกงอมวันละ 4-5 ลูกวันนี้น้องกันยาพยายามใช้งวงแตะมูลแม่วันดีเหมือนอยากจะหยิบมากินโดยมีน้องทารินมากระซิบเหมือนกำลังสอนว่าต้องทำยังไงการที่น้องกันยามีน้องทารินเป็นเพื่อนไว้ใกล้ๆกันพัฒนาการของน้องกันยาก็จะดีขึ้นเนื่องจากมีน้องทารินคอยทำตัวอย่างวิถีธรรมชาติของช้างให้เห็นนั่นเองค่ะรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกันยากันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากพ่อภูเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะ เป็นพินชี่แล้วเออ